วัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์โอเวอร์วิวทางเพจ YCOverview YouTube YCTV เว็บไซต์ ycv.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้บรรยากาศทางการเมืองเข้มข้นมากนะครับเป็นหนึ่งในวันที่การเมืองไทยน่าจะมาถึงวันที่ร้อนถึงขีดสุดนะครับมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองเกิดขึ้น2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือวันนี้ที่ธรรมศาสตร์นะครับมีการจัดงานของคณะนักวิชาการและนักการเมืองรณรงค์เพื่อให้มีการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วก็มีการขึ้นเวทีร่วมกันของ7พรรคฝ่ายค้านนะครับพรรคเศรษฐกิจใหม่ไปด้วยผู้นำคนสำคัญของพรรคฝ่ายค้านไปเกือบหมดผมก็ไปเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับเป็นเวทีที่มีความสำคัญมากแล้วชี้อนาคตทางการเมืองของประเทศเศรษฐกิจใหม่ยังยืนยันอยู่กับฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าวันนี้นะเวลานี้ขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่ในเวลานี้บรรยากาศทางการเมืองทั้งหมดรวมศูนย์ไปที่สกายวอล์กนะครับความสนใจของประชาชนทั้งหมดอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าการชุมนุมครั้งแรกหลังจากเกิดระบบพลเอกประยุทธ์ปกครองประเทศเป็นสมัยที่2นะครับเป็นการชุมนุมที่ต้องถือว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองโดยตรงอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับนั่นคือการชุมนุมของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งอาจจะกำลังถูกตัดสินยุบพรรคแต่ว่าณเวลานี้กระแสสังคมกำลังตั้งคำถามอย่างรุนแรงไปยังรัฐบาลว่าเป็นการดำเนินการต่างๆเพื่อการแกล้งธนาธรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้บรรยากาศทั้งหมดจับตาดูว่าที่สกายวอล์กจะมีคนมากมายมหาศาลขนาดไหนและในที่สุดณเวลานี้ต้องถือว่าการรวมตัวของคนที่สกายวอล์กบริเวณสี่แยกปทุมวันมากจริงๆนะครับบรรยากาศทางการเมืองตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำวันนี้เป็นเรื่องของการชุมนุมของธนาธรและปฏิกิริยาของคนฝ่ายต่างๆนะครับเรื่องของฝั่งประชาธิปไตยเองของ7พรรคการเมืองฝ่ายค้านเองวันนี้ในเวทีที่ธรรมศาสตร์นั้นทุกพรรคการเมืองได้แสดงท่าทีอย่างเข้มแข็งนะครับในการประกาศว่าจะร่วมกันสนับสนุนธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ในการต่อสู้กับคดียุบพรรคให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยืนยันท่าทีทั้งหมดอย่างชัดเจนว่าพร้อมจะสู้เคียงข้างธนาธรไปไม่สนใจข้อครหาหรือไม่สนใจคำข่มขู่ของคนกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าคุณศรีสุวรรณจรรยานะครับที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าหากพรรคเพื่อไทยก็ดีหรือว่าหากพรรคฝ่ายค้านต่างๆก็ดีมีการเข้าไปช่วยธนาธรในการต่อสู้คดียุบพรรคอาจจะเป็นเหตุให้พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านต่างๆโดนข่มขู่นะครับโดนยุบพรรคไปด้วยก็ได้นะครับนี่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชูศักดิ์สิรินินทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับได้ให้สัมภาษณ์เมื่อ2วันก่อนว่าพรรคเพื่อไทยนั้นพร้อมจะสนับสนุนอนาคตใหม่นะครับพร้อมจะช่วยอนาคตใหม่ในการต่อสู้คดียุบพรรคและยืนยันว่าการช่วยเหลือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับอนาคตใหม่นั้นเป็นเรื่องที่เพื่อไทยถือว่าพร้อมจะทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นคุณศรีสุวรรณจรรยาก็มาข่มขู่ว่าถ้าเพื่อไทยไปช่วยอนาคตใหม่เรื่องยุบพรรคระวังเพื่อไทยจะเป็นผีหัวขาดถูกยุบพรรคซ้ำสองไปด้วยคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านรวมทั้งอดีตเลขาเพื่อไทยนะครับออกมาประกาศทันทีว่าพรรคเพื่อไทยไม่ห้ามไม่ขัดข้องไม่มีปัญหาเลยกับการที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งคนใดจะไปร่วมสนับสนุนอนาคตใหม่จะไปร่วมเรียกร้องความเป็นธรรมกับอนาคตใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นกับอนาคตใหม่เป็นชะตากรรมของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่เพื่อไทยเคยผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเป็นกำลังใจร่วมสนับสนุนอนาคตใหม่นะครับและในวันเดียวกันนี้ที่เวที7พรรคฝ่ายค้านพบประชาชนผู้นำพรรคฝ่ายค้านคนสำคัญแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์จากพรรคเพื่อไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจากพรรคเสรีรวมไทยอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมทาจากพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับหรือว่าแม้กระทั่งผู้นำพรรคฝ่ายค้านอื่นๆอีกทั้งหมดแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการต่อสู้ของอนาคตใหม่คือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนไทยธนาธรคือผู้นำซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศนี้และต้องไม่จบแบบที่ไม่มีที่ยืนในประเทศไทยนะครับพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นเสรีรวมไทยพร้อมสนับสนุนพร้อมร่วมใจกันเคียงข้างธนาธรนะครับแล้วมีการพูดกันในเวทีนะครับว่าขอไปเจอกันที่สกายวอล์กนะครับผู้นำพรรคฝ่ายค้านพูดอย่างนี้นะครับเราลองฟังบรรยากาศของการแสดงออกของ7ผู้นำฝ่ายค้านนะครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ประธานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คุณธนาธรเองรวมทั้งอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอทาหัวหน้าพรรคประชาชาติครับถามพรรคเพื่อไทยนิดนึงคือตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยวันก่อนเนี่ยพูดเรื่องนึงคือฮามากคือบอกว่าอนาคตใหม่เนี่ยกำลังจะมีคนไปเรื่องยุบพรรคแล้วบอกว่าเพื่อไทยพร้อมช่วยแล้วพอเพื่อไทยบอกว่าพร้อมช่วยปุ๊บเนี่ยมีนักร้องเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเพื่อไทยช่วยอนาคตใหม่เนี่ยจะไปร้องให้ยุบเพื่อไทยด้วยคุณศรีสุวรรณจรรยาเขาบอกแบบนี้ถ้าเพื่อไทยช่วยอนาคตใหม่เนี่ยจะยื่นเรื่องให้ยุบเพื่อไทยด้วยจะตอบคำถามเรื่องนักร้องนี้ยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
ท่านอาจารย์คิดว่าพรรคเพื่อไทยนี่เป็นคนขี้กลัวเหรอครับเรียนท่านนะครับเรียนท่านจริงๆครับเราเนี่ยนะฮะมาด้วยกันนะฮะอะไรมันเกิดขึ้นก็ต้องไปด้วยกันยังไงก็ต้องต่อสู้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมถามธนาธรนิดนึงเพราะว่าพอคุณธนาธรบอกว่าจะนัดเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามไปที่เป็นเพื่อนคุณธนาธรไปเจอกันที่สกายวอล์กเนี่ยก็มีคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งมีอำนาจครับบอกว่าไปเจอกันที่สกายวอล์กเนี่ยมันละโมดกฎหมายสังคมใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยไปอยู่กับสกายวอล์กมันทำลายความสุขของคนในช่วงปีใหม่แล้วก็โฆษกของพรรคการเมืองก็บอกได้ว่าจัดแบบนี้ทำลายความสุขคนไทยเขาจะปีใหม่กันไปสกายวอล์กทำไมครับผมคิดว่าของขวัญปีใหม่ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีความสุขที่สุดก็คือคุณประยุทธ์ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นต้องฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้งนะแล้วเพื่อมันจะให้เร็วก็เอารัฐธรรมนูญที่เราคิดว่าดีที่สุดซึ่งเป็นฉบับของประชาชนเมื่อปี40น่ะมาใช้เลยนะครับแล้วใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็ 3-4 เดือนไปเลือกตั้งใหม่นะจบเลยเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปวดกระบาลแก้รัฐธรรมนูญกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีอาวุธอยู่ในมือนี่ตอนนี้ จะไปยึดอำนาจมากใครก็ไม่ได้ใช่มั้ยโอเคก็ให้ธนาธรทำไปก่อนนะแต่สิ่งที่ผมจะต้องทำนะและผมคิดว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ธนาธรพูดเมื่อสักครู่เนี้ยของขวัญปีใหม่ที่ให้ประยุทธ์ออกไปเนี่ยนะผมกำลังทำอยู่นะครับประชาชนต้องเป็นหลักครับเราขาดผู้นำเราบอกเฮ้ยไม่มีใครนำเราเองอยากจะช่วยเราเองอยากจะสู้ไม่มีใครนำวันนี้คุณธนาธรอาสาครับเดี๋ยวจะไปแล้ว เขาอาสาถามว่าคุณธนาธรนี่เป็นยังไงครับ เขาอยู่สบายอยู่แล้ว เขาอยู่สบายอยู่แล้วครับ ไม่ต้องมาลำบากที่มาสู้กับวันนี้เขาสู้เพื่อประชาชน เพื่อประชาธิปไตยแล้วครับแล้วตาประชาชนเห็นแก่500เห็นแก่พันไม่เห็นแก่ประชาธิปไตยเราก็ได้อยู่อย่างนี้นะครับผมจึงอยากให้เราเป็นประชาชนเป็นกำแพงให้คุณธนาธรได้พิงหลักสู้กับประชาธิปไตยต่อไปครับอย่าไปคิดว่าคุณธนาธรสู้เพื่ออนาคตใหม่นะครับไม่ใช่ครับคุณธนาธรสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อคนทั้งประเทศเผด็จการไม่มีวันชัยชนะประชาชนได้เลยจึงอยากให้ประชาชนเรียกร้องมานานแล้วใช่ไหมครับต้องการผู้นำมีผู้นำแล้วคุณทิ้งผู้นำแล้วคุณสำเร็จได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาครับถึงเวลามีผู้นำไม่มีผู้ตามไม่มีทางครับมีผู้ตามขาดผู้นำก็ไม่เคลื่อนถึงเวลาของประชาชนครับไม่ใช่ถึงเวลาของคุณธนาธรการต่อสู้ของธนาธรนะครับชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับธนาธรเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านถือว่าเป็นปัญหาของฝ่ายค้านร่วมกันยืนยันว่าจะต่อสู้เคียงข้างธนาธรอนาคตใหม่ต่อไปเพื่อไทยประกาศแล้วนะครับว่าเพื่อไทยหนุนช่วยธนาธรสู้คดีปัญหาของอนาคตใหม่คือปัญหาธนาธรอาจารย์วันมุฮัมมัดนมัตาพลตบุตรเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันตรงกันว่าสิ่งที่ธนาธรสู้สิ่งที่ฝ่ายค้านสู้นั้นทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันคือการนำประชาธิปไตยมากับสู่ประเทศไทยนะครับไม่ใช่เรื่องธนาธรไม่ใช่เรื่องของอนาคตใหม่เท่านั้น